สวัสดีครับท่านพักพงศ์แล้วก็พี่น้องทุกท่านนี่ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยสำหรับญาติสนิทมิตรสหายผู้ใกล้ชิดกันในทางความคิดและเหตุผลทุกคนทุกท่านเหมือนที่เคยเป็นมาถือว่าเป็นอยู่ในวิสัยและความเคยชินมาเป็นช่วงเวลายาวนานพอสมควรแล้วค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยตามปกติในว่างเวลาที่การขับเคลื่อนทางการเมืองกำลังดำเนินไปอย่างน่าสนใจค่ำคืนนี้มาดึกหน่อยตอนนี้ก็อยู่ที่2 ทุ่มครึ่งเหตุผลเพราะว่ามีท่านอาจารย์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและก็ทางด้านปรัชญาและศาสนาท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสังคมศาสตร์แล้วก็ถือเป็นอาจารย์ผมมาก่อนแล้วท่านอาจารย์ก็เคยมีส่วนร่วมอยู่กับสมาชิกสภาปฏิรูปของรัฐบาลคสช.ในยุครัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นในยุคของท่านอาจารย์บวรศักดิ์วรรณโณซึ่งถือเป็นชุดแรกท่านก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปจริงๆผมกับท่านอาจารย์นั้นได้หารือกันบ่อยครั้งแล้วก็นานแล้วไม่ได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ก็โทรมาแล้วก็ผมถือโอกาสที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนอีกทั้งถ่ายทอดความคิดความเห็นเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้ทำการวิพากษ์ฮะและท่านก็กล่าวว่าจะเดินทางมาเยือนผมถึงพรรคเพื่อชาติในมิชานี้ถ้ากล่าวไปแล้วก็คือท่านดร.นิรันดร์พันธกิจนะครับแล้วก็เมื่อวานซืนผมก็มีโอกาสได้เจอรุ่นพี่ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายสถาบันสอนอยู่ในวปอ.แล้วก็เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายที่หลายสมัยเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้งให้กับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านก็เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงได้ถ้ากล่าวนามก็ไม่แปลกอะไรเป็นรุ่นพี่ที่ผมให้ความเคารพในความคิดและจิตวิญญาณทางการเมืองคือท่านดร.ประเทืองช่างสลักซึ่งท่านก็ติดตาม Facebook ไลฟ์ผมอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งน้องราเชนโทรมาก็กดทิ้งก่อนนะครับกำลัง Facebook ไลฟ์อยู่แล้วก็รู้จักกันมานานมาก ซึ่งบัดนี้ท่านก็มีความเห็นสอดคล้องต้องกันไปกับแนวการเมืองในพรรคเพื่อชาติผมก็ถือโอกาสเรียนเชิญท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคลังสมองของการปรึกษาหารือว่าด้วยเรื่องของยุทธศาสตร์ท่านหนึ่งนั่นเป็นนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาอีกท่านหนึ่งนั่นเป็นนักกฎหมายมหาชนและท่านก็สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยผมได้รับคุณูปการอย่างสูงจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีการนัดหมาย
ซึ่งแน่นอนแล้วครับ1ผมเป็นน้องของอาจารย์กับ2ผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านให้ความสนใจที่จะพูดคุยกันซึ่งผมได้กล่าวแนะนำตนเองไปเมื่อคืนนี้ว่าผมไม่ยอมรับว่าผมเป็นนักการเมืองซึ่งหลายคนก็ฟังแล้วก็ขัดหูเพราะหนึ่งผมได้รับการเชิญชวนให้มาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติกับสองเป็นผู้สมัครในนามปฏิลิตของพรรคเพื่อชาติซึ่งทว่ากันไปแล้วในเชิงทัศนคตินั้นผมไม่เชื่อว่าเวลาในห้วงปัจจุบันนี้เป็นบรรยากาศทางการเมืองที่ถูกต้องตามหลักการแต่การที่ผมมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมจากการเชิญชวน และไม่ปฏิเสธในครั้งนี้นั้นเพราะผมคิดว่าช่วงชีวิตที่เหลืออยู่น่าจะเป็นห่วงเวลาของการกอบกู้การจมดิ่งทางการเมืองที่กระชากลากประเทศไปสู่ความล้มเหลวแล้วจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ต้องการมีส่วนร่วมในห่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเท่านั้นผมไม่ใช่เป็นพวกมีตัณหาแสวงหาอำนาจและการยอมรับจากมวลมนุษย์นี่โปรดเข้าใจมีอยู่ 2-3 ท่านที่ไปคอมเมนต์ผมอยู่ใน YouTube ก็ดีหรือที่อื่นก็ดีด้วยความอคตินั้นท่านโปรดระมัดระวังว่าท่านกำลังทำบาปอย่างยิ่งเป็นการกล่าวหาที่ผิดประเด็นแล้วก่อนอื่นผมขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไทยโพสต์นะครับที่ท่านได้กรุณานำบทความสั้นๆของผมหน้าเฟซบุ๊กไปนำเสนอเป็นข่าวสารแล้วก็ผมก็ติดตาม ไทยโพสต์นี่มาตลอดวันนี้ผมก็เห็นท่านนำบทความสั้นๆของผมนั้นไปนำเสนอแล้วผมก็ติดตามคอมเมนต์ทั้งหลายแล้วผมก็เห็นว่าท่านคอมเมนต์ในระดับที่ยังคงเป็นความถ่อยสะทุนอยู่บ้างสำหรับบางท่าน ผมไม่ได้โกรธเคืองหรือหงุดหงิดแต่ประการใดแต่ผมขอเรียนเชิญท่านมาที่นี่ถ้ามีโอกาสเข้ามาหน้า Facebook ไลฟ์ผมในตอนที่ผม Facebook ไลฟ์เพื่อมาวัดใจกันมาวัดมันสมองและสติปัญญามาทำความรู้จักกันให้มันถึงกึ๋นสักหน่อยผมรู้ว่าท่านเป็นประชาชนเหมือนผมแต่ความคิดความเห็นในความเป็นประชาชนของท่านนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากมันเป็นเพียงการสำรอกคายคำซึ่งมาจากการคายอารมณ์ที่ถอยสะทุนสำหรับบางท่านแต่ท่านอยู่กรุงเทพมาเจอผมตัวต่อตัวนั่งคุยกันนะฮะผมไม่เหมือนคนอื่นผมอยู่ของผมอย่างนี้มานานแล้วท่านอย่าเพิ่งวิจารณ์ผมจนกว่าจะได้รู้จักกับผมแล้วขอสบประมาทว่าท่านไม่มีความคิดจิตสำนึกก่อนโพสต์ของท่านสิ้นคิดและในค่ำคืนนี้ผมขอนำเสนอความคิดก่อนหน้านี้มีอาจารย์มาหาผมหลายท่านมีด็อกเตอร์นำหน้าทั้งนั้นเราก็ได้นั่งคุยแลกเปลี่ยนกันในหลายเรื่องซึ่งผมขอเรียนต่อพี่น้องทั้งหลายว่า
การทำลายความคิดของตนเองด้วยอารมณ์นั้นคือการทำลายความเป็นมนุษย์ในตัวเองและการทำลายความเป็นมนุษย์ในตัวเองนั้นคือการบ่นทำลายสังคมและการทำลายสังคมคือการทำลายชาติเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องเป็นมนุษย์กันให้มากขึ้นมิฉะนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความสร้างสรรค์ดีงามตามที่ปรารถนาไม่ได้แต่ค่ำคืนนี้ผมก็จะพูดอยู่ใน 2-3 ประเด็นภายใต้ยัตติที่ตั้งขึ้นว่ารากฐานยุทธศาสตร์ของชาติผมไม่ยอมรับว่าผมเป็นนักการเมืองและผมก็ไม่ใช่นักวิชาการแต่ถ้าบอกว่าผมเป็นหนึ่งในนักยุทธศาสตร์พอยอมรับได้ผมไม่ใช่เป็นคนที่แสวงหาอำนาจ เพื่อการยอมรับจากมวลมนุษย์ผมไม่สนใจหรอกท่านจะยอมรับผมหรือไม่ยอมรับผมไม่มีความหมายสำหรับความเป็นมนุษย์ของผมคนเราไม่ต้องแสวงหาการยอมรับจากใครแต่ให้ประกันตนเองได้ว่าเรามีอิสรภาพที่เพียงพอในการเจริญเติบโตในเส้นทางความเป็นมนุษย์และให้มันจบชีวิตลงในสภาพที่ครองแชมป์ความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่กรุณา นำความคิดความเห็นของผมไปลง YouTube ขอขอบคุณอีกครั้งซึ่งก็มีอยู่หลายช่องครับพี่น้องติดตามให้การคอมเมนต์ผมก็ขอบพระคุณนะครับแต่สำหรับพวกที่มาด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรนี่นะผมว่าคุณน่าจะตายได้แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เปลืองค่าโทรศัพท์ใช้สัญญาณโทรศัพท์ในการสำรอกอารมณ์ของตนเองนั่นคือการเพิ่มเติมความป่วยไข้ทางจิตใจให้ตนเองเพราะว่าคุณตายซะดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ในทางการเมืองเมื่อไม่มีประโยชน์ในทางการเมืองแล้วก็จะเป็นประชาชนที่ทำลายการเมืองไปโดยปริยายใครแน่ก็เข้ามาครับผมนี่ไม่กลัวใครอยู่แล้วรากฐานยุทธศาสตร์ของชาติผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจและแน่นอนนะฮะเวลาเราพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ผมก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่การหาเสียงเพราะผมไม่ได้เชิญชวนท่านให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปยังพรรคใดพรรคหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งแต่เป็นการนำเสนอทางความคิดเหมือนที่เคยเป็นมาอย่างปกติเมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์คำว่ายุทธศาสตร์หมายถึงการต่อสู้แล้วการต่อสู้ที่เป็นยุทธศาสตร์นั้นคือการต่อสู้ที่มีศาสตร์ในการต่อสู้และศาสตร์ในการต่อสู้ที่ว่านี้ห มายถึงความรู้นั่นเองนะครับความรู้ที่ว่านี้ที่เป็นยุทธศาสตร์ได้คือความรู้ที่ปราศจากข้อสงสัยเครือบแคลงแล้วความรู้ที่เป็นยุทธศาสตร์นั้นมันต้องเป็นปัญญาแล้วความรู้ที่เป็นยุทธศาสตร์นั้นมันจะต้องเป็นความเชื่อความศรัทธาซึ่งมีทั้งความสว่างและความกระจ่างคำว่าความสว่างหมายถึงว่ามันต้องเห็นทางข้างหน้าอย่างโปร่งใสในการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางและคำว่ากระจ่างหมายความว่ามันต้องไม่มีความสงสัยอยู่ในความสว่างนั้นในเรื่องนั้นๆมันจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องคุยถกเถียงกัน
พื่อให้เกิดความสว่างและกระจ่างในหนทางของการต่อสู้และถ้าเราจะกล่าวไปถึงยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกวางไว้โดยคสช.นั่นเมื่อเราเข้าไปอ่านแล้วมันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเพียงการกำหนดแม่บทของการพัฒนาให้ประเทศเนี่ยมันยกระดับไปตามวิสัยทัศน์ของคสช.กล่าวไปแล้วดูดีแต่บรรดานักยุทธศาสตร์ทั้งหลายก็วิจารณ์ว่ายุทธศาสตร์ของคสช.นั้นคือการครอบงำประเทศเป็นการใช้เวลา20ปีที่เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของสังคมที่ควรจะเป็นแล้วก็มีผู้วิจารณ์ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าการครอบงำมาไว้เช่นนี้ของคสช.นั้นไม่ใช่เพื่อผลของใครเพื่อผลของคสช.เองในหลายมิติซึ่งมีเรื่องพัวพันนัวเนียอยู่กับบทบาทของบุคลากรในคสช.ก่อนการยึดอำนาจมาสู่การยึดอำนาจซึ่งแน่นอนเป็นประเด็นทางการเมืองอาจจะนำมาสู่ความอันตรายของคสช.เองหลังจากมีการเลือกตั้งไปแล้วซึ่งเรื่องเหล่านี้ในทางลึกและลับนั้นมันเห็นกันหมดไก่เห็นงูเห็นตีนไก่อยู่อย่างนี้และที่สำคัญที่สุดคือตั้งเป้าทำลายล้างกันมันเมื่อตั้งเป้าทำลายล้าง มันต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องตั้งป้อมป้องกันตัวสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแย้งได้ถ้าหากว่าตั้งเป้าทำลายล้างก็จะต้องมีการตั้งเป้าตั้งป้อมป้องกันตัวโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตั้งเป้าทำลายล้างมันก็ต้องตั้งเป้าป้องกันตัวแล้วการตั้งเป้าป้องกันตัวมันจะย้อนกลับไปสู่การตั้งเป้าทำลายล้าง เมื่อมีการตั้งเป้าทำลายล้างก็จะทำให้ตั้งป้อมป้องกันตัวมันเป็นอยู่อย่างนี้แปลว่าอะไรแปลกับมันแปลว่าสังคมไม่พัฒนาเป็นมนุษย์ที่ขาดคุณภาพในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจริงๆแล้วการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้มีปัญญาแต่มันอยู่ร่วมกันไม่ได้สำหรับคนโง่จริงๆมนุษย์เรานี่นะครับต่ำสุดของมันควรต่างคนต่างอยู่ต่ำสุดของมันในความเป็นมนุษย์นี้เมื่อไปด้วยกันไม่ได้ก็ควรจะเป็นต่างคนต่างอยู่หรือต่างฝ่ายต่างอยู่ยกระดับขึ้นมาหน่อยแปลว่าฉลาดขึ้นอีกนิดคืออยู่ด้วยกันแล้วถ้าจะให้เอาความสุขบริบูรณ์หมายถึงการอยู่ร่วมกันเวลานี้ยังคงเหลืออยู่ส่วนน้อยมากที่ยังคงโพสต์คายคำสำรอกซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ชั้นต่ำต่ำถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เดรัจฉานเพราะใช้แต่สัญชาตญาณขาดสติไม่มีความคิดไร้เหตุผลวันหนึ่งใช้แต่อารมณ์นี่ต่ำมากเลยจนอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็อยู่ไม่ได้ต่างคนต่างพูดอยู่ไม่ได้ต่างคนต่างคิดอยู่ไม่ได้ต้องปากหมาระรานกันอยู่เรื่อยไป
อะไรไม่ถูกใจก็เอาแต่ด่าต่ำกว่าหมาอีกหมานี่นะครับเวลามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอยู่ต่างคนต่างอยู่นะหมาอยู่คนละฝูงนี่ต่ำกว่าหมาอีกมนุษย์พวกนี้วันๆนี่เนี่ยถ้าไม่ได้หาเรื่องไม่ได้ด่ามันอยู่ไม่สุขเป็นผลผลิตของวิตฐานจากองคชาติที่มาจากจิตเสื่อมสอดเข้าไปในโยนีที่ไม่มีสำนึกจึงผลิตมนุษย์เดรัจฉานพวกนี้ออกมาซึ่งมีลักษณะต่ำกว่าหมาเพราะหมานี่มันต่างฝ่ายต่างอยู่แต่นี่ไม่ได้ด่าแล้วก็ไม่มีความสุขอันนี้ผมก็ถูกด่าแล้วมันได้อะไรนั้นต่างคนต่างอยู่ยังอยู่ไม่ได้ต้องทำลายกันเลยไปแล้วจะคิดหรือว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรืออยู่ร่วมกันได้อันเป็นบั้นปลายที่ควรเป็นนี่คือสภาพของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการวิวัฒน์พัฒนาสังคมให้ไปสู่ความเป็นบริบูรณ์ให้เป็นสังคมอุดมปัญญาผมพบคนเห็นต่างมากมายในแต่ละวันดังที่บอกว่ามีอาจารย์นักวิชาการนักธรรมในศาสนาต่างๆผมมีโอกาสผ่านพบกันอยู่เสมอหารือแลกเปลี่ยนมันเพิ่มพูนจิตสำนึกที่ดีสติและปัญญาทำไมไม่ทำกันมั่งซึ่งผมไม่ได้กล่าวถึงใครอื่นกล่าวถึงคนส่วนน้อยซึ่งกำลังมีปัญหาต่อการพัฒนาการเมืองอยู่ในเวลานี้นั้นผมก็เรียกร้องว่าถ้าอยู่ด้วยใครไม่ได้ก็จงหลบไปอยู่คนเดียวสังคมที่ต้องอยู่ด้วยกันนั้นมันจะต้องอยู่ด้วยกันภายใต้หลักการและเหตุผลไม่ใช่ยึดอัตตาตัวตนเป็นที่ตั้งและควรจะพัฒนาไปสู่การอยู่ด้วยกันแล้วควรยกระดับไปสู่การอยู่ร่วมกันถ้าตราบใดอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้อย่าพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยมนุษย์เช่นท่านมันต่ำเกินไปที่จะเข้าสู่ภวังค์อันสร้างสรรค์นี้และที่ผมพูดอยู่อย่างนี้ถ้าใครคิดว่าแน่นะพระรุษวาทเก่งใช่ว่าชาหยาบคายได้ผลแล้วก็เชิญที่นี่ท่านสู้ผมไม่ได้หรอกถ้าผมจะด่าท่านบ้างนะฮะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเรื่องรากฐานของยุทธศาสตร์ชาติผมจะขอจำแนกมนุษย์ซึ่งต่อไปนี้เป็นการพูดในเชิงหลักการผมขอจำแนกมนุษย์ทางการเมืองในสังคมไทยในเวลานี้ซึ่งผมเฝ้าสังเกตการแล้วก็พยายามที่จะจัดลักษณะแบ่งกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปปิ้งออกมาให้พี่น้องได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้แนวคิดทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในทางสังคมเวลานี้มีหลายกลุ่มไอ้ที่แบ่งกันน่ะมีทั้งหัวปฏิกิริยาหัวอนุรักษ์หัวปฏิวัติอันนี้แบ่งตามทฤษฎีของนักสังคมวิทยาซึ่งผมคิดว่าเราที่เรียนรู้ศึกษากันมาเนี่ยก็เข้าใจกันดีอยู่จารีตนิยมอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมมนุษย์นิยมสุขนิยมเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าความเห็นในทางการเมืองซึ่งความเห็นในทางการเมืองนี่นะครับมันมาจากความเชื่อในทฤษฎีซึ่งทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยมันมาจากผลิตผลของความคิดมนุษย์ที่มนุษย์พยายามดิ้นรนว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรอยู่ด้วยกันได้อย่างไรและสังคมก็เลือกทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่เห็นพ้อง
ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้และพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้และถ้าเราดูความเคลื่อนไหวกลุ่มก้อนทางความคิดเราจะเห็นว่ามีมนุษย์อยู่หลายประเภทในสังคมนี้หนึ่งรอยัลลิสต์สองดิโมคราซีออฟรอยัลลิสต์สามแมสโพลิติกแล้วก็สี่มนุษย์ปฏิวัติออฟไพรซิ่งก็ได้รีวอลูชันก็ได้แล้วก็คือสิ่งที่เกิดที่ไม่อยู่จริงในสังคมหรือท่านจะเถียงผมทีนี้ในสี่กลุ่มนี้ถามว่าเราจะเป็นมนุษย์อย่างไรที่ทำให้สี่กลุ่มนี้อยู่ร่วมกันได้เพราะทั้งสี่กลุ่มนี้ต่างก็มีรากฐานทางความเชื่อต่อทฤษฎีซึ่งผมเองก็พยายามทำความเข้าใจมีทั้งกลุ่มล้มจ้ามีทั้งกลุ่มจงรักภักดีสองกลุ่มใหญ่มีทั้งกลุ่มเสรีนิยมมีทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งหมดนี้ทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ทำอย่างไรให้ทำลายล้างกันมันมีทัศนคติอยู่สองด้านด้านหนึ่งการทำลายล้างเนี่ยคือการปฏิวัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาคือการปฏิรูปการพิทักษ์รักษาไว้คืออนุรักษ์ไม่ว่าสังคมไหนในโลกนี้มีทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงแต่สิ่งที่เราควรจะมองก็คือว่าแล้วทำไมสังคมอื่นเขาอยู่กันได้ทำไมสังคมไทยอยู่กันไม่ได้แล้วตอบว่าทำไมสังคมไทยอยู่กันไม่ได้คำตอบสุดท้ายจริงๆคือเพราะไม่มีปัญญาที่จะอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญญาที่จะอยู่ร่วมกันได้นี่ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งผมจะพูดในหลายฐานะนะหนึ่งผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมพูดในฐานะประธานยุทธศาสตร์ผมพูดในฐานะจอมพลจัตวากองทัพแห่งจินตนาการ ผมพูดในฐานะคนเสียสติและบางครั้งผมก็พูดในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ค่ำคืนนี้ผมจะพูดกับพี่น้องทั้งหลายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งว่าทำไมล่ะถึงอยู่ร่วมกันไม่ได้คำตอบเพราะไม่มีปัญญาที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วรวมแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรที่จะพัฒนาไปสู่อะไรพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ทำลายล้างแต่พัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ก็แสดงว่าพัฒนาไปสู่ปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตราบใดที่มนุษย์ในสังคมนี้ไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักตนเองนั่นแปลว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้และเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้แน่นอนที่สุดไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาและถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังไม่ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติเพราะยุทธศาสตร์ชาติที่มันไม่ได้ออกมาจากความเข้าใจในความเป็นมนุษย์มันก็ไม่ใช่ชาติมนุษย์นั่นและเมื่อเรากล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกกำหนดขึ้นและถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของคณะคสช.รัฐบาลคสช.
เอาไว้ถึง20ปีที่ว่านั้นท่านอาจจะคิดออกมาจากความเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นมันไม่สอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ของคนอีกมากมายในประเทศนี้เขาก็เลยวิจารณ์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติกันให้เละไปหมดแล้วตั้งแต่รัฐบาลคสช.วางยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้นั่นผมยังไม่ได้ยินที่ไหนเลยนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติของท่านได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการมากมายวิจารณ์ในเชิงไม่เห็นด้วยและโดยเฉพาะนักการเมืองจำนวนมากไม่ตอบรับต่อข้อเสนอของท่านฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวางยุทธศาสตร์ชาติของคสช.เนี่ยได้วางกรอบทางกฎหมายเอาไว้อย่างเข้มแข็งซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะกระทำผิดกฎหมายของท่านถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิสัยทัศน์และเมื่อเป็นอย่างนี้มันจึงนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ของผมในขั้นคืนนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองซึ่งก็อยู่ในห้วงบรรยากาศที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้และผมนี่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ยุยงปลุกปั่นส่งเสริมเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองผมพูดด้วยความคิดความเห็นที่เรียกร้องไปสู่การอยู่ร่วมกันนะคสช.โปรดเข้าใจโปรดเข้าใจด้วยแล้วคสช.จะไม่เข้าใจตราบใดที่ยังป่วยไข้อยู่ในการหลงอำนาจในบ้าอำนาจและนี่คือการทำร้ายจิตใจของท่านเองที่อยู่ในความสับสนอลหม่านอยู่ในความหวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่ตลอดถึงการดำรงอยู่ของตนในฐานะเป็นผู้ถืออำนาจไว้แต่การวิจารณ์ของผมนี้ไม่ปรารถนาเรียกร้องให้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบคำว่าเห็นด้วยผมชอบคำว่าเห็นตรงกันแล้วการเห็นตรงกันได้แน่นอนมันต้องใช้ความคิดครุ่นคิดถกเถียงในทุกมิติจนเห็นความสว่างแล้วก็หาความกระจ่างในข้อถกเถียงนั้นสังคมแห่งการสารเสวนาหรือสังคมแห่งการถกเถียงเป็นสังคมที่มีแต่เพิ่มพูนปัญญาต่างจากสังคมแห่งการด่าทอท่านด่ากันมาเป็น10ปีแล้วถามตัวเองด้วยว่ามันเกิดปัญญาตรงไหนบ้างแต่ถ้าใครเป็นนักด่าเนี่ยมาด่ากับผมเลยผมจัดเฟซไลน์ด่าสักยกผมอยากรู้ไอ้ที่ด่ากันอยู่นี่ผมเห็นไม่มีพัฒนาคำด่าเลยเห็นไหมครับนั่นแปลว่าท่านไม่พร้อมที่จะยกระดับตัวเองซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาตัวเองก็เท่ากับไม่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านก็คือผู้หนึ่งในการบ่นทำลายชาติบ่นทำลายการเมืองซึ่งผมไม่ใช่คนประเภทนั้นแต่ถ้าด่ากับผมแล้วก็ผมด่าจุกอกแล้วผมจะบอกให้นะท่านด่ากันไม่เป็นไม่ใช่มืออาชีพผมนี่นักด่ามืออาชีพเลยนะผมจะบอกให้เอามาถึงตรงนี้ใครแน่มั่งได้ยินอยู่เข้ามาโพสต์มาสักคำนี่แล้วผมจะสวนให้ง่ายหลังกระจายเลยเอาไหมทดลองกันได้ถ้าอยากลองฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปสู่คำว่ายุทธศาสตร์ชาติผมมองในเชิงอำนาจเป็นเบื้องต้นผมไม่ตอบรับต่อการรัฐประหารและการยึดอำนาจของคณะรัฐบาลคสช.และดังที่ผมได้พูดไปเมื่อคืนซึ่งพี่น้องให้การติดตามพอสมควรใน YouTube ก็ 7-8,000 คนแล้วนี่ผมมองแล้วว่าผมไม่ตอบรับเหตุผลคนอย่างผมเนี่ยนะมันเลยคำว่าระบบการปกครองคนอย่างผมนี่เลยคำว่าระบบการปกครองผมเข้าใจ
การปกครองแบบรอยัลลิสต์หรือการปกครองแบบพระธรรมราชาผมเข้าใจการปกครองแบบโซเชียลิสต์สังคมนิยมผมเข้าใจการปกครองแบบดิโมคราซีประชาธิปไตยซึ่งเป็นทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นโดยมนุษย์ในยุคสมัยต่างๆและผมก็สามารถมองได้ว่าการปกครองแบบไหนที่ขับเคลื่อนสังคมแต่ละสังคมไปได้ดีบางประเทศปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในระบบสุลต่านเช่นประเทศบรูไนประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศอื่นๆในอาหรับแล้วก็ประเทศอื่นๆถ้าเรามุ่งมองไปยังการวิเคราะห์ต่อการดำรงอยู่เราจะเห็นได้ว่านั่นคือความสอดคล้องกับภาวะของสังคมแล้วเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศในการเข้าสู่รูปแบบของการปกครองที่สอดคล้องกับเนื้อหาแห่งยุคสมัยแล้วก็การวิวัฒนาการยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนหลังจากอยู่ภายใต้การครอบครองของจักรวรรดินิยมแห่งยุคประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยพลังมวลชนปฏิวัติในยุคเหมาเจ๋อตุงที่ปฏิวัติสำเร็จในยุคเหมาเจ๋อตุงเพราะอะไรเพราะสังคมเอื้ออำนวยต่อการปฏิวัติในขณะที่ประชาธิปไตยยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายเหมือนปัจจุบันนี้และในยุคแข่งสงครามทางทฤษฎีและอุดมการณ์ในการวิวัฒน์พัฒนาประเทศเพื่อเรียกร้องไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมแล้วก็อุบัติปรากฏทฤษฎีมาร์กซ์ขึ้นหลายสังคมในยุคนั้นได้นำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งไปในทิศทางของโซเชียลิสต์หรือสังคมนิยมผมก็ติดตามศึกษาทำความเข้าใจและหลายวันมานี่ผมได้นอนข้างแรมไปตามเส้นทางการปราศัยผมก็มีเพื่อนผู้ที่มีความลึกซึ้งในทฤษฎีมาร์กซ์เราได้มีโอกาสพูดคุยทกเถียงกันในช่วงค่ำคืนเพื่อค้นหาความจริงแห่งยุคสมัยการพัฒนาและความล้าหลังผมเลยความคิดแบบที่มาเที่ยวดาวไอ้ยี่ไอ้ควายแดงไอ้ควายเหลืองผมเลยมาแล้วเลยมานานแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปบรรจุผมแล้วมาด่าทอผมนะมองคนละเรื่องกันแล้วถ้าผมจะสบประมาทท่านบ้างผมบอกท่านเป็นมนุษย์ชั้นต่ำยิ่งกว่าสุนัขที่อยู่ร่วมกับใครไม่ได้แต่ผมด่าท่านก็เจ็บนะฉะนั้นอย่าด่าผมเลยผมไม่เจ็บแต่ว่าถ้าผมด่าท่านน่ะท่านอาจจะทนไม่ได้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราหยิบยกประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นประเทศจีนเราจะเห็นได้ว่าพอเราไปมองประเทศจีนเขาวางยุทธศาสตร์อย่างไรเหรอเหมาเจ๋อตุงทำการปฏิวัติประชาชนจากชนชั้นกรรมอาชีพจากชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองเพื่อจะขึ้นไปสู่ชนชั้นปกครองในยุคนั้นเขาทำสำเร็จเพราะว่าเนื้อหามันเอื้ออำนวยและยุคนั้นนี่ capitalist ซึ่งอยู่ในกลุ่มทุนเดิมนี่มันเป็นกลุ่มทุนน้อยเป็นคนส่วนน้อยที่ถืออำนาจการปกครองเอาไว้ทำให้ชนชั้นล่างเป็นฐานปรมิตที่กว้างขวางและโดยการอยู่อย่างมีความสุขจนลืมตัวมาจากมองคุณค่ามนุษย์ที่ไม่เท่าเทียมมันจึงเกิดทฤษฎีเรียกร้องสู่ความเท่าเทียมโดยมาร์กซ์เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์แคปิตอลลิสต์
แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้แล้วก็นำไปสู่โซเชียลิสต์แล้วเนี่ยให้เราไปดูยุทธศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าประเทศจีนได้ทำการปฏิรูปครั้งใหญ่ถึง2ครั้งครั้งหนึ่งคือยุคเติ้งเสี่ยวผิงครั้งหนึ่งคือยุคของสีจิ้นผิงคือประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่แล้วถือเป็นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจถามว่าอะไรคือรากฐานของยุทธศาสตร์ของชาติรากฐานของยุทธศาสตร์ของชาติคือการคำนึงถึงคุณค่าของมนุษย์ที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาชนแล้วก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาจากปรัชญานุภาพที่เพียงพอในความเป็นมนุษย์โดยที่เลือดนักปฏิวัติถูกถ่ายทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าอยู่ได้เนี่ยเพราะยังคำนึงถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งมีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ผมยอมรับสังคมนิยมเวียดนามการปกครองไม่เหมือนจีนแล้วผมยอมรับต่อการปฏิรูปรัสเซียจากรัสเซียที่เป็นรอยัลลิสต์มาเป็นรัสเซียที่เป็นโซเชียลิสต์ที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตจนเข้ามาสู่รัสเซียที่เป็นดิโมคราซีที่เรียกว่าสมพันธรัฐรัสเซียเราจะเห็นได้ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยนั่นมันมาจากความคิดที่ยืดหยุ่นมันมาจากการมุ่งไปสู่สิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ระบบการปกครองใดก็แล้วแต่ที่เคารพต่อสิทธิสภาพของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลิสต์ดิโมเครซีหรือต่อให้เป็นเผด็จการออลิการกี้แบบสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่พอเราหันมาดูคสช.เนี่ยทำไมคสช.จะอยู่ไม่ได้ผมเคยพูดแล้วในเช้าวันหนึ่งบนดาดฟ้าแมนชั่นว่าคสช.จะอยู่ยาวแต่เรื่องราวมันแสนสั้นผมมีพี่น้องให้การติดตามเป็นหมื่นนะครับแล้วผมก็เห็นว่าพี่น้องมาคอมเมนต์แล้วเนี่ยเราก็เห็นตรงกันผมไม่ได้รังเกียจรังงอนคสช.แล้วผมพูดหลายครั้งแล้วครั้งแรกสุดที่ผมพูดเนี่ยตอนมาจัดพิธีทีวีผมบอกว่าคสช.จงพิทักษ์รักษาเนื้อหาแห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา4เอาไว้เป็นแม่บทในการใช้มาตรา44และหลายครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44ที่ไม่เป็นไปตามแม่บทแห่งมาตรา4น่ะผมก็ออกมาวิจารณ์ทุกครั้งแล้วก็เตือนท่านว่าถ้าคสช.อยากจะอยู่ยาวโปรดให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้ยิ่งกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมมีมุมมองไม่เหมือนคนอื่นผมเคยพูดกับท่านว่าถ้าคสช.อยากจะอยู่ยาวจงทำเรื่องราวแห่งสิทธิเสรีภาพให้ยิ่งกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วท่านไม่ทำพอท่านไม่ทำผมก็ทักว่าอยู่ไม่นานและนี่คือสิ่งที่ผมรับคสช.ไม่ได้ท่านเขียนรัฐนูลฉบับชั่วคราวมาตรา4หลอกคนทั้งโลกเปิดอ่านดู
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญสรุปโดยย่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะปกจะพิทักษ์ไว้ซึ่งประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไว้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีมาก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้รวมถึงพันธะกรณีต่างๆที่มีไว้ภายใต้สนธิสัญญาต่างๆจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญนี้นั่นแปลว่ารัฐธรรมนูญมาตรา4ฉบับชั่วคราวของคณะคสช.นั้นจะพิทักษ์รักษาบริบทแห่งรูปแบบประชาธิปไตยเอาไว้ท้ายที่สุดโกหกทั้งนั้นท่านขาดความจริงใจแต่ในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญของท่านถูกร่างฉบับแรกภายใต้คณะของอาจารย์บรมศักดิ์วันโนท่านก็ฉีกทิ้งซะเองแล้วก็มาสู่คณะของท่านอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ผลปรากฏว่ามันข้านกับปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยและในรัฐธรรมนูญได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้มันจึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากรากฐานของความเป็นเผด็จการแล้วมันก็เป็น power play ทีนี้ถูกไหมครับท่านท่านใช้อำนาจที่เป็นauthorization มีคอมมานด์อยู่ในนั้นมีการบัญชาการอยู่ในกฎหมายซึ่งกฎหมายที่ถูกบัญชาการเอาไว้นั้นมันมาจากรากฐานของทัศนคติแบบอำนาจนิยมที่หมายจะรวบอำนาจเอาไว้อย่างยาวนานแล้วมันไปขัดแย้งกับรสนิยมของประชาชนคนไทยแล้วมันทำให้ประชาชนคนไทยยิ่งแสวงหาค่านิยมหรือคุณค่าในสิทธิประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยสะท้อนมาจากอาการของความต้องการการเลือกตั้งนี่ผมมองอย่างนี้แล้วการเรียกร้องมาสู่การเลือกตั้งนี้ไม่ใช่เรียกร้องมาสู่การเลือกตั้งธรรมดามันเป็นการเรียกร้องไปสู่การเลือกตั้งเพื่อนำการเลือกตั้งนี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อล้มล้างในสิ่งที่คสช.ได้วางไว้สะท้อนออกเป็น2มิติใหญ่ในทางการเมืองซึ่งเป็น วิสัยทัศน์ของนักการเมือง 1. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคสช.และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นอยู่ในวิสัยของวิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่และหลายพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติเหล่านี้เน้นไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคสช. 2 มิตินี้แปลว่าอะไรแปลว่ารากฐานจากวิสัยทัศน์ของสสช.ที่ถูกกำหนดขึ้นภายในระยะเวลาที่บริหารประเทศมา 4-5 ปีนี้นั้นล้มเหลวไม่ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ของคสช.เองก็ล้มเหลวทีนี้นะครับที่บอกว่ายุทธศาสตร์ของคสช.ล้มเหลวคืออะไรคือคสช.พยายามอธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60ภายใต้วิสัยทัศน์ของคสช.นั้นเป็นประชาธิปไตยแบบไทยเอาคำว่าประชาธิปไตยมาใช้แล้วใส่คำว่าแบบไทยลงไปแต่คนไทยไม่ตอบรับกระแสของชาติกระแสของประชาชนในชาติไม่ตอบรับว่านี่คือประชาธิปไตยแบบไทยและ
ถูกอธิบายว่านี่คือประชาธิปไตยแบบคสช.แล้วผมก็อธิบายอย่างนั้นเพราะว่าอธิบายว่านี่คือประชาธิปไตยแบบคสช.ดังนั้นประชาธิปไตยแบบคสช.คือยุทธศาสตร์ของคสช.อะไรคือยุทธศาสตร์ของคสช.ยุทธศาสตร์คสช.ก็คือการคงอำนาจแห่งรัฐราชการเอาไว้และทำการจำแรงแปลงเนื้อหาลงในรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับการเลือกตั้งระบบสัดส่วนผสมนี่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือเจตนารมณ์ของคสช.ไม่ใช่เจตนารมณ์ของประชาชนวันนี้ประชาชนใช้เจตนารมณ์ไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ใช่เจตนารมณ์ของประชาชนแล้วมีข้อครหามากมายต่อการผ่านประชามติของรัฐธรรมนูญฉบับ60ซึ่งเป็น power play เป็นกลไกในอำนาจที่ใช้อำนาจในการต่อรองกับประชาชนซึ่งการได้มาของรัฐธรรมนูญฉบับ60เช่นถ้ารัฐธรรมนูญฉบับ60ไม่ผ่านอยู่ที่รัฐนายกรัฐมนตรีคนเดียวว่าจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาใช้หรือจะย่างรัฐนูนใหม่นี่คือการเจรจาต่อรองสองกฎหมายประชามติที่ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญสามคือการดำเนินการจับกุมคุมขังอย่างเข้มข้นต่อการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญสี่กลไกของรัฐในการจัดประชามติไม่เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ 5. ฉายาที่ให้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเป็นตรรกะวิบัติเป็นเหตุผลที่ล้มเหลวที่ผมกล่าวนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนกล่าวคนแรกท่านศาสตราจารย์ลิขิตติระเวคินราชบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ท่านได้กล่าวไว้ว่ารัฐนูนเนี่ยมันปราบโกงไม่ได้และท่านก็บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยเสี้ยวใบซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่รัฐนูนฉบับนี้ไม่มีประชาธิปไตยเลยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรในเมื่อเจตจำนงของประชาชนถูกจำกัดในการเลือกและมีหนำซ้ำยังเอาผลของคะแนนไปเล่นแร่แปรธาตุจนสลับซับซ้อนไปหมดจนในท้ายที่สุดไม่รู้เสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลแล้วก็ซ่อนเงื่อนที่ก่อให้เกิดปัญหาไว้อย่างมากมายทั้งหมดนี้เป็น power play ทั้งสิ้นมันเป็นกลไกในกลเกมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคณะรัฐบาลคสช.เล่นการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญของตนเองมิฉะนั้นยังไม่พอยังคงใช้อำนาจต่างๆซ่อนกลเอาไว้ในการดำเนินการการเลือกตั้งอันเป็นที่สงสัยของนักการเมืองจำนวนมากและนักวิชาการจำนวนไม่น้อยนี่คือสิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์และนี่คือเหตุผลว่าผมไม่ตอบรับทุกเงื่อนไขของคสช. แต่ผมก็ไม่เรียกร้องให้ใครลุกขึ้นต่อต้านคสช.พิสูจน์ได้นั้นอย่ามากล่าวหาผมว่าผมยุยงส่งเสริมปลุกปั่นเลยไม่มีผมไม่เห็นประโยชน์มันนั้นยุทธศาสตร์คสช. ล้มเหลว
ไม่สามารถนำพาองค์คาพยพแห่งอำนาจให้อยู่ในระดับของความน่าเชื่อถือได้อีกต่อไปและนี่คือภาวะแห่งวิกฤตศรัทธา ถึงวิกฤตศรัทธานี้ท่านนวาจีประสงค์สุนสิริได้กล่าวเอาไว้ว่าศรัทธาติดลบจุดจบอยู่ข้างหน้าแล้วผมก็เชื่อว่าคสช.จะพบจุดจบฉะนั้นเมื่อคสช.เดินทางไปสู่จุดจบจึงเป็นห่วงเวลาที่เราจะต้องมาคิดกันทำความเข้าใจขบคิดว่าแล้วอะไรแล้วคือรากฐานยุทธศาสตร์ของชาติทุกชาติมียุทธศาสตร์หมดแต่รากฐานของมันคืออะไรแต่ผมยกตัวอย่างจีนยุทธศาสตร์เขามีความมั่นคงในทางอำนาจเพราะยุทธศาสตร์มาจากปรัชญานุภาพของการปฏิวัติเราต้องมองให้ลึกไปถึงขั้นนั้นคิวบาอย่างนี้แล้วก็เวียดนามอย่างนี้หรือลาวแต่ถ้าเราไปดูประเทศอิหร่านประเทศอิหร่านปรัชญานุภาพของเขาอันเป็นรากฐานทางยุทธศาสตร์คือศาสนานิยมฉะนั้นเรากลับมาดูเลยและสังคมเราเนี่ยอะไรควรจะเป็นรากฐานทางยุทธศาสตร์ล่ะในเรื่องที่ผมบอกไว้แล้วกลุ่มแนวคิดทางการเมืองในทางกรมไทย Royalist Democracy of Royalist Mass Politics แล้วก็มวลชนปฏิวัติคำถามก็คือว่าความคิดความเชื่อในเรื่องทฤษฎีมันเกิดขึ้นได้แต่ความเชื่อไม่ใช่ความชั่วความเชื่อไม่ใช่ความชั่วมนุษย์เรามีสิทธิ์เชื่อตากันได้ไม่ใช่ความชั่วความชั่วคือการทำลายล้างแต่ความเชื่อคือสิ่งที่ปลดตัวเองออกจากพัฒนาการอื่นนี่เราก็มีกันอยู่เท่านี้สังคมไทยฉะนั้นเนี่ยรากฐานทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมาจากปรัชญาความเป็นมนุษย์นะทีนี้ปรัชญาความเป็นมนุษย์ในสังคมไทยเนี่ยคืออะไรและถ้าเราบอกว่าเป็นมนุษย์การเมืองเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นมนุษย์ขี้ข้าหรือว่าเราเป็นมนุษย์เสรีภาพต้องค้นหาทัศนคติทางการเมืองให้เจอไม่ใช่มาด่ากันจนไม่หยุดย่อนไม่มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าการกระทำเช่นนั้นท่านคุมขังตัวเองเอาไว้ด้วยคำด่าของตัวเองและที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือการครอบงำตัวเองเอาไว้ด้วยวาทกรรมของตนเองและนี่คือที่มาของการกำเนิดปรัชญาโพสต์โมเดิร์นซึ่งปรัชญาโพสต์โมเดิร์นที่เรียกว่าปรัชญานวยุคคือปรัชญายุคใหม่ซึ่งเขาหันมาวิจารณ์เรื่องว่ามนุษย์ปกครองตนเองเอาไว้ด้วยวาทกรรมของตนเองเช่นกันไอ้บางคนนี่นะปกครองตนเองด้วยกับคำด่าของตนเองอยู่กันคนละฝ่ายที่จริงการด่าเพื่อนน่ะคนที่ถูกด่าน่ะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญที่สุดไอ้คนที่ด่าเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคนที่ด่าเขากลับเป็นโทษกับตนเองนะผมจะบอกให้เพราะอะไร
พราะเอาคำด่านี่มาขังตนเองเอาไว้แต่คุณไม่เข้าใจลึกซึ้งไปกว่านั้นปรัชญาโพสต์โมเดิร์นขอวิจารณ์ว่ามนุษย์ถูกขังเอาไว้ด้วยกับวาทกรรมของตนเองและนี่คือการไม่หลุดออกไปจากแดนแห่งการถูกคุมขังรู้หรือเปล่าเนี่ยแน่ก็มาคุยกับผมสิไปศึกษาปรัชญาโพสต์โมเดิร์นดูนั่นตั้งแต่กัดการเกิดปรัชญาโพสต์โมเดิร์นซึ่งก็มีนักปรัชญานวยุคหลายคนก็กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้แม้แต่มาร์กซิสมาร์กคาร์ลมาร์กก็มาจากอิทธิพลของปรัชญาโพสต์โมเดิร์นนั่นหมายความว่าไม่ใช่มีวาทกรรมไว้เพื่อคุมขังผู้อื่นนี่ยกตัวอย่างเช่นไอ้วาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองไอ้วาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นวาทกรรมแล้วก็ผมถามแล้วไงไม่เห็นมาตอบผมสักคนที่บอกว่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเผาบ้านใครเอ่ยชื่อมาหน่อยใครเผาแล้วเผาบ้านใครแล้วเผาเมืองนี่เผาเมืองไหนแล้วใครเผาวันนี้ก็ยังพูดเม้นตามหลังผมมาอีกว่าเผาบ้านเผาเมืองแล้วพอผมถามแล้วไม่ตอบมันมาจากปรากฏการณ์ของคนปลุกระดมในเวทีม็อบแล้วก็ดันพูดเลยเถิดแบบปลนพาไปอ่ะว่าให้เอาน้ำมันมาคนละถังคนละถังแล้วก็จุดอันนี้คือคำพูดบนม็อบที่บ้าคลั่งด้วยอารมณ์ที่ไม่มีความสร้างสรรค์แล้วหลังจากนั้นวาทกรรมผอบ้านผอเมืองก็ไปสวมลงพอไปสวมลงแล้วข้อเท็จจริงอ่ะเผาเมืองไหนเผาบ้านใครมีเผาเทนทันเวิร์นเผาสารากลางซึ่งมันเป็นเหตุการณ์จลาจลฝรั่งเศสหนักกว่านี้อีกครับในอเมริกาหนักกว่านี้อีกทำไมเขาไม่พูดว่าเผาบ้านเผาเมืองรัฐบาลมีหน้าที่จัดการปราบจลาจลแล้วก็ผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันมันเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยในมาเลเซียก็เกิดจลาจลพี่น้องชาวฮินดูลุกขึ้นเผาในกุลาลัมเปอร์ไอ้นี่คือหมายความว่าอะไรมันเป็นปรากฏการณ์จลาจลมีทุกประเทศในโลกถ้ามันจะเกิดแต่ด้วยกับวาทกรรมไงแล้วเอาวาทกรรมนั้นขังตนเองเอาไว้จนบางคนยังไม่หลุดวาทกรรมอันนี้วาทกรรมทุนสามานกับวาทกรรมพระทุนมันสามานทุกทุนเลยนะขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็เป็นทุนสามานได้ถ้าเกิดไม่คำนึงถึงคุณธรรมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบก็ทุนสามานผู้รับขายฝากก็ทุนสามานถ้าหากไม่มีคุณธรรมมันทุนสามานกันหมดแต่ดันเอาทุนสามานไปใส่เป็นวาทกรรมเพื่อครอบงำคนของตนเองไว้ทำลายผู้อื่นหรืออมาตยาก็เหมือนกันมันเป็นวาทกรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาสังคมไทยต่อสู้กันภายใต้วาทกรรมไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองในสภาหรือการแข่งขันการเมืองในช่วงเลือกตั้งเอาวาทกรรมมาห้ำหั่นกันดังนั้นทั้งหมดนั้นคือการขังตัวเองเอาไว้ภายใต้วาทกรรมของตนเองและนี่คือมุมมองของปรัชญาโพสต์โมเดิร์นว่าไอ้พวกนี้แหละคือพวกทำลายตนเองเพราะไม่ศึกษากันเลยนี่เรื่องปรัชญาเนี่ยมันถึงได้โง่จมปลักดักดานกันอยู่อย่างนี้แล้วบทสรุปคืออะไร
บทสรุปคือนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ที่บอกว่านี่จะนำพาประเทศไปสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยมันก็เป็นเพียงวาทกรรมเพราะคณะราษฎรยึดอำนาจก็เป็นคณะราษฎรยึดอำนาจเปลี่ยนจากโมนาร์กีมาเป็นโอลิการ์กียึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์แล้วก็มาประกาศว่าประชาธิปไตยในขณะที่ตนเองอยู่ในสภาพของโอลิการ์กีชัดไหมเพราะนั้นประชาธิปไตยก็เป็นเพียงวาทกรรมเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรก2475นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ใส่วิสัยทัศน์เอาไว้เพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอันเป็นวิสัยทัศน์ในรัฐธรรมนูญและในที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันเหตุผลเพราะมันเป็นเพียงวาทกรรมก็สรุปความก็คือว่าประเทศนี้ไม่เคยมียุทธศาสตร์ไม่เคยมียุทธศาสตร์ประชาธิปไตยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาในหมู่คณะราษฎรก็มีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันเองต่อการนำพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วในท้ายที่สุดไอ้พวกตันหาอำนาจเนี่ยดันมาติดหล่มตนเองสถาบันการศึกษาทั้งหลายช่วยไม่ได้แม้จะเกิดเหตุการณ์เผด็จการปกครองด้วยเผด็จการโอลิการ์กี้มานับตั้งแต่จอมพลป.มานะไปจนถึงจอมพลถนอมจนถึงเกิดการต่อสู้เดือนตุลาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่มียุทธศาสตร์แต่มันเป็นปรากฏการณ์อันเกิดขึ้นจากการกดทับแล้วก็เกิดการลุกโชนขึ้นทางอารมณ์แล้วก็เกิดการต่อสู้เป็นครั้งเป็นคราวไม่อาจเรียกได้ว่านี่คือกระบวนการการต่อสู้ผมเคยถูกมองไม่ดีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่ปี35ในหมู่เพื่อนนักศึกษาชอบพูดเรื่องกระบวนการนักศึกษาผมบอกว่าอย่าพูดให้อายปากตัวเองบ้างกระบวนการนักศึกษาไม่เคยมีในประเทศไทยแล้วขบวนการเดือนตุลาไม่ใช่ขบวนการนักศึกษาอะไรเลยนะครับเป็นขบวนการที่ประทุขึ้นภายใต้แรงกดทับของเผด็จการแล้วเกิดการเรียกร้องการต่อสู้อันมาจากผลพวงของบัณฑิตผู้ได้ศึกษาถึงปรัชญาการศึกษาและเพื่อต้องการที่จะพัฒนาประเทศภายใต้หลักการแห่งเสรีภาพแล้วมันก็จบลงในปีตุลา19แล้วมันก็ผลักเข้าไปสู่ทฤษฎีคอมมิวนิสต์แล้วเกิดการต่อสู้สองฝ่ายระหว่างคอมมิวนิสต์ซ้ายสุดกับขวาจัดแล้วก็นำมาสู่การปรองดองทั้งหมดนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของประเทศครับทั้งหมดนี้คือยุทธศาสตร์ของอำนาจในการปกครองประเทศแล้วมันก็ผลัดกันล้มเหลวมันก็ผลัดกันสำเร็จเรื่อยมาจนปีพฤษภาธมิน35ก็ยังไม่มียุทธศาสตร์อะไรเลยแล้วมาจนถึงวันนี้ก็ไม่มียุทธศาสตร์ประชาธิปไตยแล้วถ้าใครว่ามีช่วยบอกหน่อยผมน่ะดูพรรคการเมืองและลานตาไปหมดพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติและพรรคอื่นๆที่ไม่เคยได้ยินชื่อมียุทธศาสตร์อะไรล่ะแล้วผมบอกนะเนี่ยผมพูดเป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าผมหาเสียงก็ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าผมพูดจากความคิดของผมอันเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะประเทศนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์ของอำนาจ
คณะรัฐบาลคสช.ร่างรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์20ปีเป็นยุทธศาสตร์อำนาจของคสช.และถูกเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติเพราะคสช.เขาคิดว่าเขาสุดยอดในชาติเป็นอำนาจอันประเสริฐสุดเลิศเลยแล้วมันยุทธศาสตร์ของคสช.ยุทธศาสตร์อำนาจของคสช.มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติแหมอันนี้ผมก็วิจารณ์มาอย่างนี้แล้วเมื่อวิจารณ์มาอย่างนี้ก็เข้าคืนสู่หัวข้อว่ารากฐานของยุทธศาสตร์ชาติถ้าเราบอกถึงรากฐานของยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรเราก็ต้องมาดูบริบทของสังคมสิครับว่าสังคมนี้ต้องการอะไรแล้วก็เมื่อกล่าวว่าสังคมนี้ต้องการอะไรก็ถามแต่ละคนว่าต้องการอะไรคำตอบคือต้องการความสุขต้องการอยู่ดีกินดีต้องการโอกาสต้องการความเท่าเทียมต้องการความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเหมือนกับคนอื่นทุกคนต้องการอย่างนั้นหมดทีนี้เมื่อต้องการอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในป่าคนเดียวมันไม่เป็นไรดิอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าแบบสังคมยุคหินน่ะต้องการออกไปหากันสิต้องการกินหมูก็ออกไปยิงหมูป่าก็เหมือนพี่น้องชาวชาไก่พี่น้องชาวเผ่าอเมซอนไอ้อย่างนั้นไม่ต้องพูดอะไรกันมากอยากกินปลาในแม่น้ำก็หาไส้เดือนไปตกเบ็ดอยากกินนกก็ยิงเอาด้วยลูกดอกอยากกินเผือกก็ไปขุดแต่สังคมที่มันมาอยู่ร่วมกันจำนวนมากมีความซับซ้อนในความเป็นมนุษย์อย่างมากนี้มันจะเกิดคำถามว่าถ้าเราต้องการสิ่งนี้เราควรเริ่มต้นจากไหนแล้วคำถามนี้มีมาก่อน300ปีในยุโรปนะครับชาวยุโรปเขาต้องการสิ่งนี้เขาบอกแล้วเขาบอกความสุขสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้มันต้องมาจากเสรีภาพเสรีภาพคือพื้นที่การแสดงออกของอิสรภาพอิสรภาพเป็นเรื่องภายในเสรีภาพเป็นเรื่องภายนอกอิสระคือการแสดงออกในเชิงความสามารถได้อย่างเต็มที่เพราะมีพื้นที่ให้ไม่ว่าจะเป็นมิติใดๆทางเศรษฐกิจการศึกษาในการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพในปัจจัย4มันต้องมีเสรีภาพคือมีพื้นที่ของการแสวงหาโดยอิสระและเขาก็พบว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ได้สิ่งนี้ถ้าไม่มีเสรีภาพในเรื่องของอำนาจพวกเขาจึงเรียกร้องหาอำนาจแล้วเขาก็พบว่าอำนาจที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการนี้นั้นคืออำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการเมืองนี้เขาเรียกว่าดิโมคราซีแปลเป็นไทยว่าประชาธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจที่แท้จริงถามว่าอธิปไตยคืออะไรคืออำนาจที่แท้จริงอำนาจที่แท้จริงที่อำนาจสูงสุดมันอยู่ที่ใครนั่นคืออำนาจที่แท้จริงอำนาจอธิปไตยจึงแปลว่าอำนาจสูงสุดซึ่งอำนาจสูงสุดคืออำนาจที่แท้จริงแล้วเมื่อคำว่าประชาธิปไตยเขาก็พบว่าต้องให้อำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่กับคนทุกคนในสังคมแล้วเมื่ออำนาจที่แท้จริงอยู่กับคนทุกคนในสังคมจึงเรียกว่าประชาเรียกว่าประชาชนประชาชนคือชนทุกคนทุกคนน่ะเป็นประชาชนและอำนาจมันต้องอยู่กับคนทุกคนก่อนแล้วถือว่าอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่คนทุกคนมันจึงเกิดประชาธิปไตย แล้วเขาก็ค้นพบว่าประชาธิปไตยนั้น
ดีที่สุดในขณะที่สังคมอีกด้านหนึ่งมันไปสู่โซเชียลิสต์ในรูปแบบต่างๆแต่เราก็พบว่ากลุ่มการเมืองภายใต้โซเชียลิสต์นั้นก็ปรับตัวและปรับตัวให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพหรือมีอิสรภาพมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความสามารถเรียกว่าการปฏิรูปการเมืองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องครับเมื่อเรากลับมาสู่ประเทศไทยเรื่องประเทศไทยเนี่ยควรจะเอาแบบไหนก็พูดกันทั่วไปไม่ใช่เหรอครับว่าประชาธิปไตยแต่มันน่าทุเรศไหมครับพี่น้องในขณะที่ปากบอกว่าต้องการประชาธิปไตยอยากได้ประชาธิปไตยแต่หัวใจยังเป็นทาสเป็นทาสบุคคลเป็นทาสผลประโยชน์พร้อมที่จะขายตัวขายความเป็นมนุษย์ของตนเองเพื่อแสวงหาประโยชน์เฉพาะหน้าเมื่อได้สิทธิการเลือกตั้งมาก็ขายมันซะเป็นมนุษย์ที่ขายตัวเองให้กระบวนการฆ่ามนุษย์ในทางการเมืองเห็นไหมครับขายแม้กระทั่งให้กับม็อบที่นำไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ขายต่อให้นักการเมืองที่เป็นอย่างนี้เพราะประเทศนี้ไม่เคยมียุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยประชาชนเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งมีบุคคลสองประเภท1หัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยจะเอาประโยชน์ตอนเลือกตั้งแล้วนักการเมืองจะเอาประโยชน์หลังเลือกตั้งจริงไหมหัวคะแนนเนี่ยรับเงินจากผู้แทนเพื่อเงินนี้ไปแจกประชาชนนี่เมื่อกี้พี่น้องให้ข้อมูลผมมาผมเห็นอยู่แล้วแจกหัวละ 3,000 แล้วเห็นยังแจกหัวละ 3,000 ใครให้แจกหัวคะแนนเอาไปแจกใครให้หัวคะแนนผู้แทนผู้แทนเอามาจากไหนก็ผู้แทนเป็นนายทุนใช่เองบางคนนะแล้วบางคนก็เอาเงินนายทุนมานี่ประชาธิปไตยเหรอครับเนี่ยตอบที่ว่าประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะเขาจึงเรียกว่าเป็นธนาธิปไตยอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงหรืออำนาจสูงสุดอยู่ที่เงินคือพระเจ้าแต่สุดท้ายพระเจ้าที่เป็นเงินน่ะหลอกท่านเองพระเจ้านี่อยู่ที่นู่นมั่งอยู่ที่นี่มั่งในท้ายสุดพระเจ้าตัวนี้ทำลายทั้งระบบทำลายความเป็นมนุษย์ในระบบจริงหรือไม่ท่านเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะประเทศนี้ไม่เคยมียุทธศาสตร์ประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นกลับคืนสู่หัวข้อ รากฐานยุทธศาสตร์ชาติรากฐานของยุทธศาสตร์ชาติคืออำนาจของประชาชนผมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติผมก็ประกาศอยู่เสมอว่าพรรคเพื่อชาติคือพรรคอำนาจประชาชนผมประกาศจากตัวตนของประชาชนที่นั่งอยู่ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคนี้และแน่นอนยังไม่มีใครคัดค้านเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นี่
มันจะต้องประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน1ทุน2นักการเมือง3ประชาชนแล้วคำว่าประชาชนนี้ประกอบไปด้วยทหารตำรวจพ่อค้านักวิชาการนักธรรมที่ผสมปนเปกันอยู่นี่ท่านจะต้องทำสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในทางการเมืองประชาชนต้องกำหนดนักการเมืองได้นักการเมืองต้องกำหนดพรรคพรรคต้องกำหนดรัฐบาลรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามกำหนดของประชาชนยุทธศาสตร์ชาติมันต้องเริ่มจากอันนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ประชาธิปไตยนักการเมืองจะต้องมีสองปีกที่สำคัญปีกหนึ่งณเวลานี้ของนักการเมืองควรจะเป็นนักการเมืองที่เข้าถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยด้วยความเป็นมนุษย์ประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นมนุษย์ทุนและทุนนี่ต้องเป็นมนุษย์ก่อนไม่ใช่เป็นสิงโตไม่ใช่เป็นอีแร้งไม่ใช่เป็นเหยี่ยวต้องเป็นมนุษย์และสิ่งนี้นี่นะเรียกว่าอะไรเรียกว่าต้องมีแนวความคิดปฏิวัติเวลาผมพูดถึงการปฏิวัติอย่าตกใจผมไม่ได้พูดถึงกายภาพที่รุนแรงนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องการปฏิวัติในทางปฏิบัติด้วยความปรารถนาอันแรงกล้านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้างเพราะผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเรื่องทำลายล้างเนี่ยว่าถ้าฝ่ายหนึ่งตั้งเป้าทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งป้อมป้องกันตัวแต่คำว่าจะต้องเป็นมนุษย์ปฏิวัติคืออะไรปฏิเป็นภาษาบาลีแปลว่าถึงวัฒนะคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ปฏิวัติหมายถึงต้องเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงอำนาจของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องเข้าถึงอำนาจของการเปลี่ยนแปลงให้ได้การเข้าถึงอำนาจของการเปลี่ยนแปลงให้ได้แปลว่าประชาชนต้องมีอิสระไม่ใช่อยู่ในการจูงใจและการครอบงำด้วยวาทกรรมใดๆหรือแรงจูงใจจากผลประโยชน์อื่นใดเว้นไว้แต่ว่ามีอิสระในการกำหนดรัฐบาลของตนเพื่อมาจัดสรรประโยชน์อันควรค่าแห่งความเท่าเทียมตามความสามารถและโอกาสตามความเป็นจริงผลประโยชน์ต้องแบ่งปันเนี่ยอำนาจต้องจัดสรรถ้าหากว่าเข้าใจสองประโยคนี้ว่าประโยคต้องแบ่งปันอำนาจต้องจัดสรรและกลับมามองจากรากฐานทางการเมืองแปลว่าอำนาจจัดสรรผลประโยชน์อยู่ที่ใครก็ย่อมจัดสรรผลประโยชน์ให้คนนั้นอำนาจการจัดสรรผลประโยชน์อยู่ที่คสช.มันก็ลงที่คสช.เห็นไหมครับแม้แต่นโยบายประชารัฐให้เงินมาคนละ500ก็ต้องไปซื้อตามที่คสช.ว่าและในท้ายสุดเงินนั้นก็ไหลกลับไปกลุ่มทุนของคสช.นี่เพราะคสช.มีอำนาจหรือกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งมีอำนาจก็ย่อมจัดสรรผลประโยชน์ไปสู่กลุ่มทุนนั้นถ้าหากว่าระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นจริงประชาชนมีอำนาจผ่านพรรคการเมืองตนเองจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนเนี่ยทุกทุนนั่นแหละมันจะพุ่งเข้าหาอำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรประเทศไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ประชาธิปไตยมันเป็นยุทธศาสตร์ของอำนาจทั้งนั้นยุคหนึ่งยุทธศาสตร์ของอำนาจทุน
มายุคปัจจุบันเป็นยุทธศาสตร์อำนาจของเผด็จการคสช.ซึ่งก็เกี่ยวกับทุนคสช.ใช้อำนาจผูกมัดอยู่กับทุนในช่วงที่มีการเลือกตั้งทุนผูกมัดอยู่กับอำนาจทั้งหมดนั้นไม่เคยเกี่ยวข้องกับอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นนี่นะประชาชนนี่ต้องเป็นนักยุทธศาสตร์อย่ารีบเป็นนักจะเป็นนักการเมืองต้องการกันนักกับนักการเมืองนักการเมืองมันคือเครื่องมือของทุนซึ่งมันผู้กำหนดยุทธศาสตร์ไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมกำลังนำเสนอว่าประชาชนต้องกำหนดยุทธศาสตร์เพราะนั้นรากฐานของยุทธศาสตร์มันต้องมาจากอำนาจของประชาชนเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์โทรหาผมอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นอุดมคติไปไหมอุสมานผมบอกว่าอาจารย์กับอุดมคติอุดมการปณิธานศรัทธาทำให้เป็นเรื่องเดียวกันดิผมไม่ใช่นักอุดมคติ ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าทำที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ทำมีแต่รอเป็นมนุษย์ที่ไร้ราคาอยู่การวิงวอนร้องขออยู่การรอโอกาสรอจนขนาดว่าโอกาสมาแล้วยังไม่รู้รอจนหลับหลับจนโอกาสมาปลุกก็ไม่ตื่นจนในท้ายสุดโอกาสก็ผ่านพ้นเลยไปตื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งโอกาสไม่มีแล้ว2มีผู้ทำให้หลงทางเพื่อไปสร้างโอกาสให้กับคนอื่นนี่ผมดูง่ายๆกปปสพี่น้องนปชพี่น้องพันธมิตรต่อสู้กันหลายปีนี่คือความหลงทางไงหลงทางต่อสู้จนในท้ายที่สุดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสของผู้อื่นแล้วทำไมประชาชนไม่ต่อสู้เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเองในทางการเมืองพี่น้องเชื่อผมไหมอย่างว่าผมไม่ใช่นักการเมืองถ้าผมเป็นนักการเมืองเนี่ยผมต้องเรียกร้องให้พี่น้องเลือกผมแล้วผมต้องเรียกร้องให้พี่น้องเลือกพรรคเพื่อชาติแต่นี่ไม่สิ่งที่ผมกำลังนำเสนอนี่ผมก็บอกทุกพรรคทำไมไม่เอาไปใช้อ่ะเอาสิพรรคประชาธิปัตย์ยุทธศาสตร์อะไรฮะพลเมืองวิวัฒน์มันผมก็ดูเมื่อหลายเดือนก่อนต้นปีพลเมืองวิวัฒน์อะไรพลเมืองวิวัฒน์วิวัฒน์ไปไหนเหรอพรรคภูมิใจไทยบอกว่าลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนผมถามพรรคภูมิใจไทยลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนผมเห็นเสื้อพี่น้องภูมิใจไทยใส่อยู่ข้างหลังลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนผมถามหน่อยนะแล้วถ้าประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วคุณจะไปลดอำนาจอะไรอันนี้ไม่ขาดยุทธศาสตร์นี้ใช้ไม่ได้พรรคไทยรักษาชาติท่านจตุรนต์ฉายแสงบอกว่าจะทำให้พรรคไทยรักษาชาติเป็นสถาบันผมถามว่าสถาบันอะไรพรรคไทยรักษาชาติที่ว่าเป็นพรรคของใครตอบได้ไหมว่าเป็นพรรคของประชาชนนี่ผมพูดตรงไปตรงมานะผมวิจารณ์ทางการเมืองแล้วถ้าเป็นสถาบันสถาบันของใครแล้วพรรคเพื่อไทยผมเห็นท่านคุณหญิงสุดารัตน์ประธานยุทธศาสตร์เป็นประธานยุทธศาสตร์รณรงค์การเลือกตั้งหรอกแปลว่าอะไรแปลว่าต้องการชนะเพื่อเป็นรัฐบาลแล้วฝ่ายคสช.เขาประกาศแล้วว่ายังไงก็ไม่ให้เป็นหรอก
ขาก็เลยวางแผนออกข่าวล่อไปล่อกันมาฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็มีพรรคไทยรักษาชาติพรรคเพื่อธรรมเป็นเกมอำนาจเป็น power play จนในท้ายที่สุดเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับพี่น้องแล้วไหนยุทธศาสตร์ผมเนี่ยก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติผมก็เป็นไม่ใช่ร้องขอนะตำแหน่งนี้นะไม่ใช่ขอเป็นนะไม่ใช่เขาบอกว่าให้ลูกยิ้มมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ซึ่งผมได้ทำงานยุทธศาสตร์มาก่อนแล้วนะครับด้วยยัตติปลุกเสกประชาธิปไตยผมทำมาก่อนผมทำเพื่อชาติมาก่อนพรรคเพื่อชาติแล้วเมื่อผมมาอยู่ในพรรคเพื่อชาติผมก็ทำเพื่อชาติแล้วสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งแรกคืออำนาจต้องเป็นของประชาชนผมยังประกาศว่าพรรคเพื่อชาติคือพรรคอำนาจประชาชนเป็นยุทธศาสตร์อันนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติมันเป็นยุทธศาสตร์ของชาติต่อให้ผมไม่อยู่พรรคเพื่อชาติตัวผมคนเดียวโดดเดินไปเดินมาอยู่นี่นะผมก็จะประกาศว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนแล้วเมื่อเชิญผมมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติผมก็จงบอกว่านี่คือพรรคอำนาจประชาชนและจริงๆไม่ใช่แปลกที่พรรคการเมืองอื่นๆประกาศกันทั่วไปว่าให้พรรคเนี่ยเป็นพรรคอำนาจประชาชนทำไมไม่ประกาศเลิกประกาศสนับสนุนคสช.กันอยู่ไม่ว่าพรรคประชารัฐไม่ว่าพรรคพลังประชาชาติไทยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ประกาศแต่ดูจากอาการน่ะเอาว่าคสช.เพราะอะไรเพราะเป็นเงื่อนไขให้คสช.มานี่มีพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กปปส.ซึ่งแปลพรรคไปแปลรูปไปเป็นพรรคพลังชาติไทยนี่ตรงไหนอำนาจประชาชนเพราะนั้นรากฐานของยุทธศาสตร์ของชาติประชาชนต้องมาคิดกันว่าหมายถึงยุทธศาสตร์ของชาติต้องมาจากประชาชนและถ้าประชาชนไม่ยกระดับเป็นมวลชนทางยุทธศาสตร์อย่าคิดว่าชาตินี้จะมีประชาธิปไตยผมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติตอบชัดนั่นหมายถึงว่าต้องสร้างมวลชนทางยุทธศาสตร์แล้วผมก็โพสต์ไปแล้วประชาชนจะต้องเป็นมวลชนทางยุทธศาสตร์หมายถึงว่าต้องเป็นมวลชนที่เข้าใจประชาธิปไตยและพรรคเพื่อชาติคือองค์กรหนึ่งที่จะต้องรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยนำหน้าการเมืองและต้องสร้างมวลชนทางยุทธศาสตร์นำหน้านโยบายนี่คือสิ่งที่ผมคิดและความคิดนี้เห็นตรงกันมากมายนะครับไม่ใช่มีเฉพาะผมไม่ใช่คนอื่นคิดเหมือนผมหรือผมคิดเหมือนคนอื่นไม่ใช่คิดตรงกันนี่วันพรุ่งนี้ก็จะมีคณะอาจารย์มาเยือนผมเมื่อกี้ท่านอาจารย์ที่โทรหาผมท่านดร.นิรันดร์ ปัตตกิจท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะมาเยือนในฐานะท่านเป็นคลังสมองของสังคมท่านก็จะมาเยือนผมก็จะรับฟังท่านผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ประชาชนต้องขบคิดไม่ใช่นั่งรอโอกาสแบบมืดแปดด้านอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิวัติที่รุนแรงเอาแค่ว่าปฏิแปลว่าถึงวัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงอำนาจของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าประชาชนเข้าใจเป็นประชาธิปไตยทันทีแล้วเผด็จการมันก็เหมือนผีนั่นแหละครับมันเป็นมายาทั้งนั้นแล้วก็นำพาประเทศไปสู่การยึดอำนาจได้ด้วยกับวาทกรรมไม่มีใครเลยที่สร้างวาทกรรมแล้วเกิดผลดีปรัชญาโพสต์โมเดิร์นสอนเอาไว้ว่าวาทกรรมคือสิ่งที่ครอบงำมวลมนุษย์และคนแรกที่ถูกครอบงำนั่นน่ะคือผู้ผลิตวาทกรรมเอง
แต่ว่าปรัชญาธรรมนั้นสิ่งที่มีอยู่ในปรัชญาธรรมคือวาทธรรมนะครับวาทธรรมจากวาทกรรมเพราะวาทกรรมบางครั้งมันโกหกเช่นเผาบ้านเผาเมืองทุนสามัญอำมาตยะสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกกันหรอกเนี่ยที่จริงมันเลวกันหมดนั่นแหละมันไม่มีใครดีสักคนนึงถ้ามันดีมีปัญญาเนี่ยมันไม่หันหน้าทำลายล้างกันหรอกไอ้พวกนี้ต่ำกว่าสุนัขอยู่ต่างคนต่างอยู่ยังอยู่ไม่เป็นเลยให้ได้ด่ากันให้ได้เอาวาทกรรมสาดใส่กันก็โอเคแล้วมีความสุขแล้วความสุขแบบเถื่อนๆอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายพอกันได้แล้วมั้งครับที่โง่จมปลักหลักดานสันดานต่ำอยู่นั่นกับวัฒกรรมที่ต่ำช้าสามัญเอามาครอบงำมวลมนุษย์ด้วยกันนี่พอได้แล้วมั้งครับมันควรเลยเข้าสู่วัฒธรรมได้แล้ววัฒธรรมคืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาไหนวัฒธรรมนำท่านไปสู่อิสรภาพทั้งนั้นถ้าผมหยิบยกผมหยิบยกได้ห้องผมมีคัมภีร์ทั้งหลายศาสนาอยู่หยิบยกได้หมดธรรมาธิปไตยวิวัฒธรรมเข้าถึงความจริงในตัวตนนั่นคือธรรมาธิปไตยมีธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่มีอำนาจเป็นธรรมคสช.ใช้อำนาจเป็นธรรมไม่ใช่ทำเป็นอำนาจผมกากบาทหัวหน้าคสช.ที่หน้าผากเอาไว้เลยแล้วก็รวมทั้งคณะเนี่ยใช้อำนาจเป็นธรรมไม่ใช่ทำเป็นอำนาจเพราะผมไม่เชื่อว่าคนในคสช.นี่บรรลุถึงปัญญาธรรมเพราะวันๆน่ะมีแต่ตัณหาอำนาจทั้งนั้นต้องการที่จะคงอำนาจของตนไว้อย่างไร้ศักดิ์ศรีไม่มีปัญญาธรรมไม่สามารถนำความผาสุกไปสู่สังคมได้แล้วก็เรียกร้องหมดแล้วครับสุดท้ายเรียกร้องนายกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เรียกร้องกกต.เรียกร้องทุกองค์กรเรียกร้องทุกพรรคการเมืองแล้วก็เรียกร้องพี่น้องทุกคนแล้วก็เรียกร้องตัวผมเองด้วยว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะยกระดับจิตใจจิตวิญญาณไปสู่วัฒนธรรมอันเป็นคำพูดแห่งความจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันมีอะไรมั่งหรอกต้องให้รวยเป็นพันล้านก็กินพอมื้อนาฬิกา25เรือนก็ต้องใส่ทีละเรือนนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใส่ทีเดียว25เรือนเขาเรียกว่าคนบ้าแล้วก็สะสมมานี่ก็สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะนาฬิกากี่เรือนกี่เรือนน่ะมันเดินวนน่ะแค่ดูเวลาเป็นถึงผู้นำประเทศเป็นถึงรองนายกฝ่ายความมั่นคงมีนาฬิกาตั้ง25เรือนรวมมันไม่รู้กี่ล้านผมไม่ได้อิจฉาท่านที่ท่านมีเพื่อนมีนาฬิกาให้ยืมแต่ผมว่าท่านบ้าเนี่ยครับบ้านาฬิกานี่ถ้าจะเปลี่ยนจากบ้านาฬิกานะมาบ้าประชาชนนี่มาบ้ารักประชาชนเข้าถึงปัญญาธรรมหลุดพ้นจากสิ่งจองจำทั้งหลายอย่าหลงติดยึดอยู่กับโลกนี่ตื่นเช้าขึ้นมาสำรวจว่าหายใจสะดวกหรือเปล่ากินอิ่มก็พอแล้วเอาอะไรนักหนาแล้วที่นั่งอยู่บนอำนาจทำอะไรได้บ้างไม่พิจารณากันเลยคิดว่ามีอำนาจบาดใหญ่หรือทำอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท่านบรรลุธรรมนี่สุดท้ายจริงไหมครับสรุปยุทธศาสตร์ชาติควรมาจากรากฐานคืออำนาจของประชาชนลึกไปกว่านั้นประชาชนต้องเข้าถึงปัญญาธรรมอันเป็นวัฒนธรรมอันเป็นคำสอนแห่งความจริงไม่ใช่ประชาชนหลงอยู่ในวัฏกรรมที่งี่เง่าเต่าตุ่นซ้ำซากากเด่นอยู่กันจน
ไม่เคยหลุดพ้นกันเลยก็สรุปสุดท้ายคือรากฐานยุทธศาสตร์ชาติควรมาจากอำนาจแห่งประชาธรรมราชสวัสดิ์ครับ